ม่ได้สารภาพเพียงแต่ว่าผมพลาดท่านพ่อพูดเนี่ยไม่ได้สารภาพแบบผมพลาดไปและผมจะนำเอาเงินเนี่ยเอามาให้ตอนนี้ท่านเจ้าวาดนะครับได้ออกจากวัดไปในวันที่14ธันวาคมนะครับแล้วถึงตอนนี้ก็ท่านยังบังคับเข้ามาในวัดเตื้อนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องเงินที่หายไปนะครับเบื้องต้นก็ทราบว่าท่านออกจากวัดนะครับพร้อมเงินจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากที่เบิกกับในส่วนของเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับอำนาจก็อยู่ที่ท่านเจ้าวาดนะครับในการที่จะได้บริหารจัดการนะครับกลายเป็นเรื่องทุกข์ใจสำหรับชาวบ้านที่นำเงินมาทำบุญที่วัดกับหายเกลี้ยงไร้เงาเจ้าอาวาสหอบเงินหนีกว่า3ล้านบาทหายตัวหนีเข้ากิบเมฆไปอย่างลอยนวลกระทบจิตใจชาวบ้านผู้ที่ร่วมทำบุญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดพระนอนขอนม่วงตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าอาวาสวัดในฐานะเจ้าคณะตำบลได้ออกจากวัดไปพร้อมกับบัญชีเงินสดในธนาคารกว่า3ล้านบาทเมื่อเข้าตรวจสอบภายในกุฏิวัดกลับพบว่าประตูห้องถูกปิดตายหนึ่งในไวยาวัจกรบอกว่าเจ้าอาวาสประจำอยู่วัดแห่งนี้เป็นเวลากว่า30ปีซึ่งทางเจ้าอาวาสได้ออกจากวัดไปเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมาและในช่วงเช้ายังไม่ได้กลับเข้าวัดพร้อมกับเงินจำนวนกว่า3ล้านบาทสำหรับบัญชีของทางวัดจะเป็นชื่อของเจ้าอาวาสและมีไวยาวัจกรอีก2คนเป็นผู้เบิกเงินแต่หลังจากเบิกเงินมาแล้วการบริหารจัดการจะเป็นทางเจ้าอาวาสวัดที่เป็นคนดูแลจัดการเรื่องทั้งหมดส่วนข้อเท็จจริงต่างๆนั้นก็ท่านจะได้มาชี้แจงนะครับซึ่งก็ได้นัดทางเจ้าหน้าที่อำเภอทางสำนักพุทธนะครับเพื่อมาชี้แจงในเวลา 13 นาฬิกาในวันนี้นะครับผมหลังจากเจ้าวาดหายตัวไปหลายวันได้ติดต่อขอเข้ามาชี้แจงในเวลา 13 นาฬิกาของวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากทราบข่าวโดยมีเจ้าคณะอำเภอและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมในการพูดคุยเจรจาถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อผลประโยชน์ของทางวัดจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงชาวบ้านรอรุ้นว่าเจ้าวาดจะเข้ามาตามนัดหรือไม่ก็ไม่ได้สารภาพเพียงแต่ว่าผมพลาดท่านพ่อพูดเนี่ยไม่ได้สารภาพแบบผมพลาดไปท่านพูดแบบผมพลาดเท่านั้นเองผมพลาดไปแล้วและผมจะนำเอาเงินเนี่ยเอามาให้ชดใช้พระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมบอกว่าเจ้าอาวาสได้โทรศัพท์เข้ามาขอไม่เดินทางมาในวันนี้เนื่องจากไม่สะดวกและยังไม่สามารถนำเงินมาคืนได้โดยอ้างว่าได้นำเงินของวัดบางส่วนไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ในพื้นที่จอมทองตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดยจะให้ผู้ใหญ่คนดังกล่าวนำที่ดินที่ซื้อก่อนหน้านี้ไปขายหรือจำนองเพื่อนำเงินทั้งหมดมาคืนและยืนยันว่าจะนำเงินทั้งหมดมาชดใช้ในวันที่27ธันวาคมนี้โดยจำนวนเงิน 3.2 ล้านบาทนั้นเป็นยอดที่สะสมมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันล่าสุดเจ้าคณะอำเภอได้สั่งการพักดำรงตำแหน่งของเจ้าวาดไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดซึ่งแนวทางหลังจากนั้นนะครับที่หลวงพ่อได้แจ้งในที่ประชุมก็คือเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับจะ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย1ก็คือจะสั่งพักจากตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก่อนนะครับทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ